ร่างกายคนเราประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆมากมายในแต่ละเซลล์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและตายไปทำให้เกิดเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงมาทดแทนโรคมะเร็งคือความผิดปกติในการแบ่งตัวของเซลล์ที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ก่อให้เกิดก้อนเนื้อมะเร็งร้ายหากก้อนมะเร็งนี้อยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้นปัจจุบันพบมะเร็งมากกว่า100ชนิดวิธีการรักษาโรคมะเร็งจึงแตกต่างกันไปด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เป็นมะเร็งระยะของมะเร็งและสภาพร่างกายของผู้ป่วยรู้หรือไม่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากถึง 7.6 ล้านคนหรือคิดเป็น 13% ของผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากผลสำรวจในปี 2551 พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกถึง 12.7 ล้านคนโดยองค์การอนามัยโลกได้คาดการไว้ว่าอีก17ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 21.3 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านคนอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งโดย 80% ของผู้ป่วยมีสาเหตุดังนี้ 1. การสูบบุหรี่หากสูบวันละ 1-2 จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้มากกว่าคนไม่สูบถึง10เท่า 2. อาหารไขมันสูง 3. แสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ 4. การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเกิดมะเร็งในช่องปากลำคอหลอดอาหารและกล่องเสียง5. รังสีปริมาณสูงเช่นรังสีจากระเบิดปรมาณูรังสีที่รั่วไหลจากโรงงานไฟฟ้าปรมาณูรังสีคอสมิกในอวกาศรังสีปริมาณสูงที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและการวินิจฉัยเป็นต้น 6. การสัมผัสสารเคมีนานๆเช่นยาฆ่าแมลงอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้และ 7. สาเหตุทางพันธุกรรมมะเร็งบางชนิดเกิดขึ้นได้กับบุคคลภายในครอบครัวที่เคยมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนฉะนั้นควรรับการตรวจหามะเร็งที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นสำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตติดต่อกันมานานหลายปีผลสำรวจล่าสุดในปีพ.ศ. 2554พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นจำนวน 61,082 รายคิดค่าเฉลี่ยการเสียชีวิตเป็น7รายต่อชั่วโมงเป็นชาย 35,437 รายเป็นหญิง 25,645 รายสุดท้ายนี้โรคมะเร็งสามารถป้องกันได้หากเรามีความรู้ความเข้าใจและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแค่หมั่นดูแลสุขภาพและพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประจำปีเพียงเท่านี้ชีวิตก็ห่างไกลจากมะเร็งร้ายมะเร็งไม่เป็นดีที่สุดเจอเร็วหายได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่และมีความสุขได้นานยิ่งขึ้นนะครับสดใสชีวิตเดินไปด้วยหัวใจกล้าแกร่งมะเร็งกล่องเสียงคือมะเร็งที่เกิดขึ้นที่ลิ้นเปิดปิดของกล่องเสียงส่วนที่อยู่เหนือและต่ำกว่าสายเสียงพบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิงด้วยอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเป็น10ต่อ1ควันบุหรี่มือ2เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งถึง7เท่าคุณเตยและคุณลิลลี่คู่สามีภรรยาอาศัยอยู่บนอพาร์ตเมนต์เล็กๆในเมืองตามลำพังคุณเตยและคุณลิลลี่เคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วและต่างฝ่ายต่างก็มีลูกแต่เพื่อความเป็นส่วนตัวจึงมาอยู่ด้วยกันเพียง2คนตลอดระยะเวลากว่า20ปีคุณเตยเป็นคนทำงานหาเงินดูแลคุณลิลลี่เป็นอย่างดีอยากกินอะไรก็พาไปกินอยากเที่ยวไหนก็พาไปแต่ทุกวันนี้คุณเต้ยทำแบบนั้นไม่ได้แล้วตั้งแต่ป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียงปี2553เขาพูดไม่ได้
เขากินอาหารทางปากไม่ได้เขาหายใจทางคอเขาทำงานไม่ได้จากที่เคยอยู่สบายวันนี้คุณลิลลี่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่อะไรที่ยังทำให้คุณลิลลี่ยังอยู่ข้างๆคุณเต้ยในทุกวันนี้จริงๆแล้วพี่ลิลลี่มีทางเลือก2ทางอะค่ะก็คือว่าจะอยู่หรือจะไปแต่ที่พี่เลือกที่จะอยู่ก็เพราะว่าความดีของพี่เต้ยอะค่ะพี่เต้ยเขาเป็นคนดีรักครอบครัวช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเป็นความรู้สึกที่เราผูกพันกันมากกว่าเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานในส่วนดีเนี่ยของคนเราอะมีทั้งดีแล้วไม่ดีแต่พี่เลือกที่จะคิดในสิ่งที่ดีก็เลยทำให้มันเหมือนกับเขาดูแลเรามาเราก็ต้องพอถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องดูแลเขาอะค่ะก็เลยมันก็เป็นคำตอบในตัวเองอยู่แล้วค่ะมันเป็นขีดเส้นให้เดินมาแล้วมั้งคะหมายถึงว่าเราเลือกที่จะเดินทางนี้แล้วเราก็เดินต่อไปเคยเป็นพนักงานแผนกประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานสูบบุหรี่เป็นประจำคุณเต้ยเป็นคนไม่สูบบุหรี่แต่กินเหล้าบ้างและระยะเวลาที่เขาทำงานหลายปีเขาได้รับควันบุหรี่มือสองจากเพื่อนร่วมงานเป็นประจำเขาคิดว่ามันอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ปัจจัยที่เป็นพระเอกหรือผู้ร้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของบุหรี่นะฮะบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่โดยตรงหรือว่าสูบบุหรี่ทางอ้อมไม่ว่าจะเพื่อนสูบแล้วเราดมนะก็มีผลเช่นกันเพียงแต่ว่าถ้าสูบบุหรี่โดยตรงเนี่ยผลก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ13เท่าโดยประมาณนะครับเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยแต่ถ้าเราสมมติว่าเราไม่ได้สูบบุหรี่แต่เพื่อนสูบเราก็อาจจะได้รับผลของมันแต่จะน้อยลงหน่อยจะเหลือสัก7เท่าทั้งนี้ทั้งนั้นปริมาณของการสูบบุหรี่ก็มีผลเหมือนกันโดยทั่วไปถ้าสูบน้อยกว่า1ซองนะครับน้อยกว่า20มวนต่อวันเนี่ยก็จะมีผลประมาณ 4-5 เท่าอย่างต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นเนี่ยปริมาณก็จะเยอะขึ้นค่ะคือพี่เต้ยก็จะเริ่มมีอาการไอแบบแห้งๆโดยไม่รู้สาเหตุนะคะต่อมาก็พอทานอะไรไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือจะเป็นทานข้าวเขาก็จะเริ่มสำลักแล้วก็ไอต่อมาก็จะเสียงแหบไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเสียงนะคะก็ไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าเขาก็ให้ยาแก้ไอแก้เจ็บคอแก้หวัดมาปกติก็ไม่หายครับสำหรับอาการที่ข้อให้ผู้ป่วยสังเกตง่ายๆนะครับที่บ้านว่าเมื่อไหร่เราถึงจะสงสัยว่าเริ่มเป็นมะเร็งกล่องเสียงหรือมะเร็งทางหูข้อจมูกก็ได้นะครับง่ายๆคือถ้าเรื่องเกี่ยวกับเสียงเนี่ยถ้าเราเสียงแหบเรื้อรังติดต่อกันเกิน2สัปดาห์ไม่ดีขึ้นนะครับถ้ามีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่ร่วมด้วยอันนี้ยิ่งน่าเป็นกังวลว่าต้องมาตรวจดูว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงหรือไม่ถ้ามีอาการเสียงแหบร่วมด้วยแล้วมีก้อนที่คอขึ้นมานะครับตั้งแต่เหนือไหปลาขึ้นมาถึงใต้กรามนะก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงแหละครับว่าควรจะมาตรวจนะครับอันนี้ก็คืออาการง่ายๆบางคนอาจจะมีอาการเริ่มมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือว่าเรื่องการกลืนลำบากซึ่งอาจจะเป็นอาการแสดงว่าอาจจะเป็นอาการลุกลามของมะเร็งซึ่งไปที่อวัยวะข้างเคียงหรือมากกว่าตรงกล่องเสี่ยงอันนี้ก็ควรจะมาตรวจร่วมด้วยเช่นกันคุณเต้ยไปหาหมอหลายที่ไม่พบว่าเป็นมะเร็งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจนมาตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็มาหาหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้พบคุณหมอณัฐพงษ์นามจัดนะคะคุณหมอก็รีบตรวจให้ทันทีนะคะว่าดูจากกล้องเอ็นโดสโคปแล้วเนี่ยในลักษณะที่มันเหมือนมีก้อนเนื้อนูนๆที่กล่องเสียงซึ่งฝากล่องเสียงมันปิดไม่สนิทนะคะคุณหมอก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอแอดมิดเพื่อที่จะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยมาตรวจว่าไอ้ที่เขาเห็นน่ะเป็นอะไรแน่ก็เลยนัดไปเข้าห้องเพื่อที่สกิดชิ้นเนื้อออกมาตรวจนะคะผลปรากฏว่าพอวันที่25พฤ
ฤษภาคมพอไปตรวจแล้วเนี่ยก็จะผลออกมาคือเป็นมะเร็งกล่องเสียงระยะที่3อะค่ะรู้สึกอย่างไรที่รู้ว่าเป็นมะเร็งก็งงถึงสาเหตุว่าอยู่ๆมาเป็นได้ยังไงแรกๆก็สับสนไปตรวจก็ไม่พบว่าเป็นอะไรเสียเวลาไปหลายเดือนเลยครับตอนหลังๆก็ไม่คิดอะไรทำใจยอมรับกับมันผมเป็นคนง่ายๆครับเตยง่ายๆรักทุกคนครับอะไรนะอ๋อพรุ่งนี้ต้องไปรับใบส่งตัวด้วยนะอ๋อโอเคเพราะว่าโทรไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์พรุ่งนี้ค่อยไปเอาใบส่งตัวนะแล้วไงเดี๋ยวส่งเมสเซจมานะทางไลน์อ่ะโอเคไปแล้วได้กำลังใจโดยคุณพยาบาลนะคะก็คือพี่สุวิมลคุณหมอที่รามานะคะแล้วก็แม้แต่ตัวพี่เต้ยเองอ่ะเขาจะเฉยๆนะแบบเหมือนกับเขาไม่ได้ป่วยอ่ะสวัสดีครับเนี่ยอันนี้เสียงแตกพอจะทำไงให้มันแก้ไม่ให้มันรั่วต้องให้ได้เหมือนเสียงหลังเมื่อกี้นี้ดีค่ะสำหรับกระบวนการรักษานั้นนะคะคุณหมอณัฐพงษ์นามจัดที่เป็นผู้รักษาตรวจรักษาพี่เต้ยอะค่ะก็คือแอดมิดไปวันที่25พฤษภาผลปรากฏว่าวันที่27พฤษภาเนี่ยก็ทราบผลว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงระยะที่3ต้องรีบทำการผ่าตัดด่วนนะคะก็เลยต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอดูแล้วเนี่ยได้คิววันที่2มิถุนายนเพื่อที่จะผ่าตัดก่อนที่จะผ่าตัดก็คือว่าต้องให้มีการทำ CT สแกน MRI ตรวจเลือดนะคะปรับสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะผ่าตัดตรวจร่างกายให้พร้อมตามกระบวนการของแพทย์นะคะพอพร้อมแล้วเนี่ยก็คุณหมอบอกว่าจะต้องมีการผ่าตัดกล่องเสียงนะคะผ่าตัดหลอมน้ำเหลืองสองข้างนะคะแล้วก็ไทรอยด์ด้วยนะคะตามกำหนดการก็คือว่าผ่าตัดวันที่2มิถุนาเวลาตั้งแต่9โมงเช้าแล้วก็ออกมาก็2ทุ่มนานมากหลังจากนั้นคุณหมอก็วางแผนว่าควรจะต้องให้เคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสงควบคู่กันไปภายใน30วันหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ให้คีโมแล้วก็ฉายแสงประมาณวันที่27มิถุนายนนะคะก็คือให้คีโมเนี่ยทั้งหมด6ครั้งคือเดิมเนี่ยคุณหมอวางแผนว่าจะต้องให้คีโมเนี่ย7ครั้งแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่า เลือดจางก็เลยต้องให้เลือดครั้งหนึ่งนะคะส่วนฉายแสง35ครั้งแต่ก่อนที่จะทำการบำบัดเหล่านี้ก็ต้องตรวจสุขภาพของพี่เต้ยด้วยว่าเกล็ดเลือดเป็นยังไงนะคะสภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมทั้งหมดนี้ก็จบภายใน เดือนสิงหาคมนะคะ
หลังจากนั้นก็อยู่ในช่วงที่ต้องมาพักฟื้นที่บ้านนะคะคล้ายๆกับมะเร็งโดยทั่วไปนะครับถ้าแบ่งง่ายๆจะเป็น4ระยะนะครับระยะที่1ที่2เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะที่มะเร็งยังอยู่ในตัวกล่องเสียงเองยังไม่ได้มีอาการข้างเคียงมากนะครับพวกนี้ก็จะค่อนข้างรักษาง่ายกว่านะครับเช่นอาจจะผ่าตัดหรือไม่ก็ใช้แสงอย่างเดียวก็สามารถรักษาได้แต่ถ้าเข้ามาถึงระยะที่3หรือ4นี่คืออาการที่เป็นมากขึ้นเช่นอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วหรือว่าออกนอกกล่องเสียงแล้วหรือว่ามีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นเช่นนะฮะตับปอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือกระดูกนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการรักษาที่ยากขึ้นต้องใช้การรักษาหลายอย่างเช่นผ่าตัดร่วมกับการฉายแสงหรือให้รังสีรักษานะครับที่เราเรียกกันหรือว่าการให้ยาเคมีบำบัดนะครับถึงการผ่าตัดฉายแสงและให้เคมีจนครบกระบวนการแล้วมะเร็งกล่องเสียงมีความแตกต่างจากมะเร็งชนิดอื่นคือคนไข้ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เพราะพูดไม่ได้กินอาหารทางสายยางอีกทั้งยังหายใจทางจมูกไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่รับผิดชอบที่เหนื่อยก็ตกเป็นของคนดูแลนั่นเองการดูแลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงเนี่ยสำหรับตัวพี่เองอ่ะมันยากค่ะเพราะว่าพี่ไม่เคยดูแลผู้ป่วยมาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างอ่ะจะต้องสะอาดทุกขั้นตอนนะคะแล้วอีกทั้งเนี่ยเขายังหายใจทางคอทางรูที่เจาะไม่ได้พี่ก็ต้องคอยซักชันต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆคือต้องรู้ทุกขั้นตอนเลยอะค่ะว่าจะต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษนะคะต้องระวังเรื่องของแผลนะครับหรือว่าการทำความสะอาดพวกคราบเสมหะที่อาจจะติดกลางอยู่ตรงปากทางอย่างเช่นกรณีของคุณชวลิตนะฮะถ้าสมมติว่ามีการนะฮะอักเสบของตัวปากทางเนี่ยนะครับโดยยิ่งการติดเชื้อลงไปเนี่ยนะครับพวกขอบแผลเนี่ยก็จะมีการอักเสบแล้วก็แผลก็จะแคบลงเป็นสาเหตุทำให้ตัวรูเนี่ยมันแคบลงมากเราต้องคาท่อไว้เพื่อขยายนะฮะส่วนเรื่องของในบางกรณีที่เราต้องใช้นะครับท่อช่วยหายใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่อที่เป็นท่อเหล็กที่เราจะใส่ให้ผู้ป่วยเนี่ยก็คือท่อช่วยหายใจลักษณะนี้นะครับก็จะมีอยู่2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่ติดกับคนไข้คือเป็นท่อข้างนอกนะครับส่วนที่ผู้ป่วยต้องดูแลหรือคนไข้ต้องดูแลก็คือท่อข้างในซึ่งถอดออกมาได้นะครับอันนี้เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ท่อมันตันพวกเสมหะหรืออะไรที่มันค้างก็จะอยู่ในท่อด้านในนะครับหน้าที่ของผู้ป่วยก็คือต้องทำความสะอาดท่อข้างในนะครับอาจจะอย่างน้อยวันละครั้งนะครับนะครับเป็นอย่างน้อยขึ้นกับปริมาณเสมหะนะฮะก็โดยทำอย่างไรนะครับก็จะมีแปรงเล็กๆนะครับซื้อแปรงล้างขวดเล็กๆนะครับสำหรับร้านขายพวกเครื่องมือแพทย์อะไรก็ได้ครับมาทำความสะอาดข้างในนะครับไว้คอยขัดอาจจะใช้น้ำยานะครับเช่นไฮโดรเจนปรอกไซด์นะครับเพื่อในการแช่แล้วทำให้พวกเสมหะแข็งๆเนี่ยมันอ่อนตัวลงก่อนแล้วก็มาล้างด้วยน้ำสบู่เหมือนกับเราล้างแก้วนะครับเหมือนกันเสร็จแล้วก็นำท่อเนี่ยไปต้มนะครับในน้ำเดือดอย่างน้อยสัก15นาทีแล้วก็เอาขึ้นมานะครับตากให้แห้งแล้วเย็นแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็ล็อกอย่าให้หลุดแค่นี้เองถึงการรักษาจะผ่านมา2ปีแล้วแต่ในปัจจุบันคุณเต้ยก็ยังคงต้องใช้ท่อช่วยในการหายใจและทานอาหารหยาบทางปากไม่ได้ซึ่งเป็นอุปสรรคหนึ่งที่เขายังฝึกพูดด้วยหลอดอาหารไม่ได้ปี2554คุณเต้ยเคยไปที่คลินิกแก้ไขการได้ยินและฝึกพูดทางโรงพยาบาลรามาธิบดีแต่ไม่ได้ผลรู้สึกท้อหรืออึดอัดบ้างไหมที่ต้องมีท่ออยู่ตลอดเวลาแรกๆอึดอัดแต่ตอนนี้เริ่มชินกับมันพยายามหาท่าทางที่ทำให้เสมือนเป็นอวัยวะของเราเองเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งแล้วอยากพูดได้ไหมอยากครับถ้าพูดได้นะครับอยากพูดกับทุกคนในครอบครัวว่ารักและขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใยมาตลอดวันนี้คุณเต้ยพร้อมที่จะฝึกพูดใหม่อีกครั้งจึงได้ตัดสินใจมาปรึกษาหมออีกครั้งเพื่อเริ่มฝึกพูดใหม่ชีวิตของคนเราสุขปนเศร้าเคล้าคลอกันไปแต่ถึงอย่างไร
ชีวิตเราเป็นนายความสุขหาได้อยู่ที่ใจของเราลองดูใหม่นะคะหลักทิ้งที่กดบอกว่าเวลารับโทรศัพท์บอกว่าได้รับแล้วต้องพูดใหม่วางตำแหน่งไหนที่ใช้เป็นประจำอะคะได้รับแล้วแค่นี้เวลาพูดโทรศัพท์ทีนี้อย่างอื่นนะคะถ้าจะคุยกับคนในบ้านสมมติว่าวันนี้อยากจะไปบอกกับคนอื่นว่าวันนี้จะมาหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยจะบอกว่ายังไงลองดูค่ะอันนี้เมื่อกี้เหมือนกดเมื่อกี้นี่เลยช้าหน่อยนิดนึงอย่าให้มันรั่วไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ทีนี้มันก็ชัดเจนอยู่นะแต่ต้องรู้ตำแหน่งว่าวางตรงไหนที่มันนิ่มที่สุดนะคะทีนี้สายอันนี้ต้องระวังนิดนึงคล้องกับมือไว้ค่ะเผื่อมันตกหล่นสวัสดีครับเนี่ยอันนี้เสียงแตกพอจะทำไงให้มันแก้ไม่ให้มันรั่วต้องให้ได้เหมือนเสียงหลังเมื่อกี้นี้ดีค่ะทีนี้วิธีแก้ไขก็คืออันที่หนึ่งคนที่จะคุยกับเราด้วยเนี่ยต้องมองหน้ามองปากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ต่อหน้าเขานิดนึงเขาจะได้เดาเอาจากการมองปากด้วยนะคะทุกครั้งอันที่สองพูดจังหวะนะคะให้ช้าลงเร็วๆเนี่ยเขาเดาไม่ได้นะในขณะที่พูดเนี่ยคำที่พูดออกมาเนี่ยจะต้องชัดถ้อยชัดคำก็คือถ้าเป็นไปได้จังหวะที่กดทีละคำทีละคำดีมากค่ะนะต้องชัดถ้อยชัดคำอย่าเพิ่งกดรัวรัวรัวอย่างนั้นนะถ้าดูปฏิกิริยาจากคนฟังถ้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะอะไรเงี้ยหรือว่าเขาท้วงตอบไม่ตรงคำถามแล้วล่ะเราต้องทำไงคะทำใหม่นะต้องหยุดก่อนหยุดก่อนนะแล้วพูดซ้ำอีกทีนึงคำนั้นนะคะจริงๆคนไข้ได้เคยผ่าตัดหลอดอาหารมาตอนนี้ขยายมา2รอบแล้วนะคะแล้วก็เวลาให้กลืนแม้แต่อาหารที่มันเป็นมีกากคนไข้ก็จะบอกว่ารู้สึกระคายเคืองนะแล้วก็ให้ลองกลืนเหมือนกับกลืนน้ำลายกลืนแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีความรู้สึกว่ายังเจ็บเหมือนความรู้สึกว่าจะเจ็บอยู่แต่เขาบอกว่าเนี่ยให้แต่กลืนน้ำทุกวันนี้ยังกลืนน้ำกลืนนมกลืนไข่ลวกอะไรเงี้ยพอจะได้ก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองเป็นอาหารประเภทที่มันเป็นเหมือนกับคนขึ้นให้เขามีความรู้สึกว่าเคยชินกับการกลืนอาหารจำพวกกลุ่มพวกนี้ด้วยแล้วถึงจะลองมาปรับดูว่าพอที่จะมาฝึกกลืนโดยใช้หลอดอาหารนะฮะพูดโดยหลอดอาหารต่อไปอะค่ะวันนี้รู้สึกดีกับคุณหมอที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ผลต่างจากคราวที่แล้วครับตอนนี้ก็ได้ความชัดเจนว่าผมต้องพูดโดยใช้เครื่องช่วยพูดก็รู้สึกพอใจกับการที่ต้องให้เครื่องช่วยพูดไปตลอดเราก็พอใจในสิ่งที่เราเป็นก็ต้องยอมรับมันหลังจากนี้ก็คงต้องเข้ามาฝึกพูดเป็นประจำถ้าไม่ติดธุระอะไรครับถึงแม้ปัจจุบัน
คุณเต้ยยังพูดไม่ได้กินอาหารทางปากไม่ได้แต่เขาก็สามารถช่วยตัวเองได้แล้วทุกๆ2วันเขาจะเตรียมอาหารเหลวไว้สำหรับตัวเองบ้างก็เดินออกกำลังกายดูทีวีนั่งๆนอนๆและเล่นไลน์คุยกับคุณลิลลี่อยู่เสมอวันอาทิตย์ก่อนที่คุณลิลลี่จะไปทำงานจะขับรถไปส่งคุณเต้ยที่บ้านแม่เป็นประจำที่นั่นมีหลานลูกอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้คุณเต้ยสู้กับโรคมะเร็งผ่านมาได้ชีวิตของคนเราสุขปนเศร้าเคล้าคลอกันไปแต่ถึงอย่างไรชีวิตเราเป็นนายความสุขหาได้อยู่ที่ใจของเราทำหัวใจให้สุขสดใสรื่นเริงใจจะสุขอย่างไรอยู่ที่เราเองก็พยายามปรับตัวเพื่ออยู่กับมันให้ได้อย่าไปเครียดแล้วก็คิดบวกว่าเป็นประสบการณ์ก็ค่อยๆ คิดปรับจิตใจให้มันนิ่งๆตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้กังวลมันก็อยู่ของมันได้ไม่ฟุ้งซ่านซึ่งก็มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นห่วงเป็นกังวลจะคิดมากซึ่งผมก็บอกกับตัวเองว่าจะไปคิดทำไมให้ปวดหัวตอนนี้ก็กินอิ่มนอนหลับอยู่เพื่อวันข้างหน้าดีกว่าจะสุขอย่างไรอยู่ที่เราเองช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมคะพี่ลิลี่ก็ตกลงกับพี่เต้ยว่าดูแลตัวเองได้นะถ้าหากว่าดูแลตัวเองได้พี่ลิลี่ก็จะได้มาทำงานนะคะรู้สึกสงสารเพราะเป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขาเครียดแทนเราเดี๋ยวจะไม่สบายซึ่งเมื่อก่อนเขาจะเป็นแม่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปทำงานข้างนอกอยากจะบอกว่าขอบคุณที่ต้องทนลำบากหลังจากที่ผมป่วยก็ได้ดูแลด้วยดีตลอดมาอยากจะฝากถึงคนไข้หรือว่าผู้ดูแลคนไข้นะคะว่า เป็นธรรมดาว่าเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยไม่มีใครต้องการอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้สิ่งแรกก็คือว่าต้องเตรียมใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือ คู่ทุกข์คู่ยากนะคะก็คือเราจะต้องเรียนรู้วิธีการทำความสะอาดแผลหรือว่าบริหารจัดการเรื่องเวลาด้วยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ถ้าเวลาที่เรารู้สึกท้อเนี่ยเราก็ต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย เราก็มีความหวังว่าอยากจะให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าอยู่อย่างสุขสบายแล้วค่อยพัฒนาแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขอะค่ะThank you.
คนเราสุขปนเศร้าเคล้าคลอกันไปแต่ถึงอย่างไรชีวิตเราเป็นนายความสุขหาได้อยู่ที่ใจของเราทำหัวใจให้สุขสดใสรื่นเริงใจจะสุขอย่างไรอยู่ที่เราเอง